ลดริ้วรอยหน้ากระชับอ่อนเยาว์วันนี้นะคะน้องๆขอเข้ามาบอกว่าพี่เอหนูอยากได้ครีมที่แบบเป็นครีมบำรุงแล้วก็มีน้ำมีนวลด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนั่นไงพี่เอก็เลยไปหามาเป็นสูตรโบราณของอินเดียเลยนะซึ่งไปดูแล้วบอกว่ามันเป็นเหมือนอายุรเวทซึ่งเขาก็จะใช้เป็นเม็ดของผลไม้อะไรบางอย่างมาทำเป็นครีมเออที่สำคัญนะปลอดสารเคมี 100% สูตรอัลมอนด์ต้านริ้วรอยทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์แล้วก็เหี่ยวช้านะคะเพราะว่าอัลมอนด์มีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอีสูงมาเริ่มกันเลยนะคะให้แช่อัลมอนด์ค้างคืน1คืนเพราะว่าจะทำให้เปลือกแกะออกง่ายเราจะเอาแต่เนื้อข้างในนะคะเมื่อแกะเสร็จแล้วก็ให้เอาใส่ลงไปในโถปั่นเลยเติมน้ำกุหลาบลงไป1ช้อนโต๊ะเพราะว่าจะทำให้การปั่นง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นน้ำกุหลาบจะช่วยเพิ่มความสดใสเปล่งปลั่งให้ผิวแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะคะให้เราเอามากรองเพราะว่าเราจะใช้แต่น้ำมาผสมทำเป็นครีมน้ำมันลำข้าวมีสรรพคุณดีกับผิวมากเลยนะคะเพราะว่าประกอบด้วยวิตามิน E, B และโอเมก้า3ช่วยกระตุ้นทำให้ผลิตฮอร์โมนที่ดีแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอ่อนกว่าวัยทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นมีเลือดฝาดเนียนนุ่มและดูอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติเพราะมีสารแกมมาออริจินอลช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและเราก็เติมวิตามินอ e ีลงไป1เม็ดนะคะอันนี้พี่ใช้แบบแคปซูลวิตามินอ e ีจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ใส่เจลว่านหางจระเข้นะคะอันนี้แบบที่หาง่ายมากนะคะเราก็คนให้เข้ากันเราก็จะได้เป็นครีมอัลมอนด์แก้ริ้วรอยทำให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นอ่อนเยาว์แล้วก็เนียนเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลช่วยในการลดริ้วรอยให้เราเก็บใส่ตู้เย็นใช้ได้ประมาณ 10-15 วันนะคะแต่เราก็ได้แล้วอันนี้พี่ทำเสร็จแล้วพี่ก็ใส่กระปุกเอาไว้ปุ๊บจะบอกว่าหอมหอมเป็นธรรมชาติมากๆอยากจะให้ดูแล้วแบบมีลักษณะเป็นเหมือนครีมน้ำนมเนี่ยให้มันเนิดกว่านี้ก็เติมว่านหางจระเข้ไปได้ข้างนอกเอามาแล้วก็เติมแล้วก็ทาหน้าได้อันนี้แต่เดี๋ยวอันนี้พี่จะถ่ายให้ดูนี่ที่เราทำเสร็จแล้วเป็นลักษณะเป็นครีมแบบนี้ครีมน้ำนมเห็นป่ะแบบสีน้ำนมมากๆเราก็แต้มไปที่5จุดมากทั้งที่แบบเป็นครีมที่อันนี้เราไม่ได้ใส่ส่วนผสมของน้ำหอมลงไปเลยใช้ครีมอัลมอนด์นี้ได้ในตอนเช้าและเย็นนะคะเช้าก็เป็นการบำรุงก่อนที่จะลงกันแดดถ้ามันมากไปนะคะน้องๆที่ต้องแต่งหน้าก็คือใช้กระดาษซับความมันออกนิดนึงอันนี้เราทาได้ที่คอด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการยกกระชับแล้วก็ลดริ้วรอยเพราะว่าในน้ำมันลำข้าววิตามินอีอัลมอนด์แล้วก็เจลว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยทำให้หน้ากระชับเต่งตึงอ่อนเยาว์แล้วก็มีผิวสว่างออร่าโอเคนะวันนี้ทาเสร็จแล้วแล้วน้องๆก็ถามว่าแล้วเราจะลงอะไรต่อดีหรือจะลงเป็นครีมตัวอื่นจำเป็นต้องลงไหมก็คือถ้าน้องๆใช้เป็นครีมลดริ้วรอยอยู่ก็ลงตามได้หรือว่าตอนเช้ายังไงก็ต้องกันแดดทับก่อนที่จะทาแป้งแล้วก็ออกไปส่วนกลางคืนนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ครีมอะไรเยอะแยะนะตัวนี้ตัวเดียวก็จบเอาอยู่เลยเพราะมันจะทำให้รู้สึกหน้านุ่มชุ่มชื้นและที่สำคัญเนี่ยมันใสอะพี่ว่านะมันใสบอกว่ามันดูเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันมีน้ำนมอะอัลมอนด์นี่ก็คือน้ำนมเองซึ่งเขาก็นิยมกินสำหรับพวกที่จะว่ารักสุขภาพดีกว่าเออแล้วก็นะคะน้องๆที่มีอะไรจะถามหรือว่าเออพี่เอหนูใช้นี้ดีไหมอันนี้หนูมีต้องไปใช้อันนี้
ต้องเปลี่ยนไหมอะไรยังไงนะคะก็ทักทายคอมเมนต์เข้ามาได้แต่ถ้ามันยาวเกินไปก็ทักเป็นไลน์พี่เอจะให้ไว้ข้างล่างมีอะไรก็ถามเข้ามาได้นี่แค่นี้นะคะแล้วที่สำคัญนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Herb for Health Family ด้วยนะคะเพราะว่าไปเช็คดูเลยว่ากดติดตามมันยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆช่องเป็นอะไรไม่รู้เพราะว่าเราไปกดติดตามนะแล้วอยู่ดีมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ติดตามแล้วไม่ได้เห็นกันไม่ได้เจอกันเลยอย่าลืมนะไปดูด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะส่งกำลังใจให้พี่เอได้โดยการกดติดตาม Herb for Health Family ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ